จังหวัดน่านนายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดน่านณโรงเรียนทุ่งช้างอําเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน เมื่อเวลา13นาฬิกาที่โรงเรียนทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านในจิรายุอิสรางกุลณอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานแก่รัศดรจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้คณะองค์ขมนตรีดำเนินโครงการสืบสารพระราชปณิธาน เพื่อสืบสารรักษาต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารพร้อมกับรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการนี้องค์ขมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับรัษฎรในพื้นที่โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมูลนิธิและองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองค์ขมนตรีกำกับดูแลไปในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆเพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะในโอกาสเดียวกันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน500ชุดและมูลนิธิพระดาบทออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆโรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาสำนักงานอายการสูงสุดให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินออกหน่วยเผยแพร่ความรู้และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมูลนิธิร่วมจิตน้อเกล้าว เื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่มูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลแก่โรงเรียนในพื้นที่และมูล,ลนิธิโครงการสารลานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้สำหรับเยาวชนซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนต่างๆและราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมากสำหรับประวัติผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานจำนวนสองรายได้แก่เด็กหญิงสุพิชยา สองสีอายุ13ปีศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนทุ่งช้างครอบครัวมีฐานะยากจนมีความประพฤติดีมีความมุ่งมั่นในการเรียนมารดามีอาชีพรับจ้างโดยมูล,ลนิธิร่วมจิตน้องกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมบราชินูปถัมภ์สนับสนุนให้ทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีและสองเด็กหญิงพิชาม สุขถาวรอ,อายุ13ปีศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนทุ่งช้างครอบครัวมีฐานะยากจนมีความประพฤติดีมีความมุ่งมั่นในการเรียนบิดามารดามีอาชีพรับจ้างโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนให้ทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีนิว24 ประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณายงาน